ก็อันนี้ใหญ่มานั่งเล่นทางนั้นเขาเต่านั่งทานของว่างหลังจากโดนฝนมีฝนไม่มีแล้วมีความสุขดีครับตามอัตภารถน้ำแฝงเนี่ยคุณปิว 100% ผมจะต้องเรียนแบบคนนี้ให้ได้เพื่อนกันชอบมากดูพุงใหญ่ใกล้เคียงกับฝรั่งคนเมื่อกี้นะฮะไม่นานเกินรอแต่คุณบิวบอกว่าถ้าเกิดอาจารย์ไม่ลดพุงนะอาจารย์จะมาด้วยโรคเบาหวานความดันและหัวใจซึ่งเผอิญลุงใหญ่ชอบไม่กลัวลุงใหญ่มองมุมกลับถ้าเราเป็นโรคเหล่านี้เราก็จะมีอายุสั้นซึ่งเข้าทางของลุงใหญ่เพราะลุงใหญ่ไม่ชอบอายุยืนเพราะอายุยืนมันเมื่อยลุงใหญ่ชอบอายุนั่งกับอายุนอน ไม่จริงแล้วเป็นไงกินหมูหันดีกว่าเว้ยไม่ใช่เดนนี่เขาก็กินเขาไม่หยุดเหมือนกันนะแต่ไม่อ้วนสวยด้วยไหนดูสวยไหมดูหน้าดิสวยในสายตาของลุงใหญ่เฮ้ยในสายตาชาวโลกเลยชาวโลกทั้งหลายชื่นใจคือภรรยาเนี่ยโชคดีที่ได้สามีฉลาดแบบลุงใหญ่ไม่มีลูกไม่ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่แทงหวยไม่รู้จักแต่ไม่รวยหุ้นแล้วก็ไม่เล่นหุ้นด้วยเพราะไม่มีตังค์ความคิดคล้ายๆกันไม่เชื่ออะไรเลยไม่มีศาสนาพูดง่ายๆดีไม่ดีก็ไม่รู้แต่หลวงใหญ่รู้หลวงกัดก็ออกเดินอิ่มแล้วอิ่มแล้วไม่รู้จะอยู่ไปทำไม6:30ไปแล้วนะครับอิ่มเนาะโหลดซิปตัวซิปครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดติดตามในไม่แน่ออนทัวร์เดินคุยรุยไทยครับโดยลุงใหญ่ใจดี 93.25 ไม่กระเทินเราก็ดีใจกันนานเจอกันทีดีใจมาก